ขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีคุณธรรมนะคะดังที่เรียนตลอดเวลาในทุกช่วงทุกตอนของรายการเราว่ารายการเราพยายามคัดสรรนะคะบุคคลที่มีคุณธรรมมีอุดมการณ์หรือมีโครงการดีๆทำอะไรดีๆให้กับประเทศชาติและสังคมวันนี้นะคะสถานการณ์บ้านเมืองของเราเนี่ยท่านในด้านโรคระบาดโรคโควิดก็ค่อนข้างคลี่คลายก็มีไข้หวัดใหญ่มาบ้างประปรายแต่สิ่งหนึ่งที่คนลืมไปละแล้วก็ไม่ได้พูดถึงค่อนข้างนานไปละก็คือโรคเอสนะคะวันนี้โรคเอสยังอยู่กับประเทศเรากับคนไทยหรือเปล่าเอสหมดไปหรือยังหรือว่าติดเชื้อกันระดับไหนแล้วแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทำงานด้านเอสมานะคะเป็นรักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอสสภากาชาติไทยค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาสพุทธเจริญขอต้อนรับท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องเรียนถามแล้วค่ะว่าเกิดมาตอนต้นเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เอสเป็นยังไงคะคุณหมอจริงเราคิดว่าสถานการณ์ HIV AIDS ในบ้านเราเนี่ยมันควรจะเอาอยู่ดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะจริงของตัวเลขของปีที่แล้วนะครับปี2022เนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,000 ราย 9,000 รายซึ่งโดยปกติถือว่าเยอะยังเยอะอยู่นะครับเยอะค่ะเยอะคิดว่าถ้าเราดูแลผู้ติดเชื้อดีขึ้นเนี่ยนะครับการป้องกันดีขึ้นตัวเลขพวกนี้ควรจะลดลงแต่ว่ายังตั้ง 9,000 รายที่เป็นรายใหม่ต่อปีนะครับก็ถือว่ายังไม่พอใจนะฮะยังเป็นปัญหาที่สำคัญอยู่นะครับแปลว่าเป็นเพราะว่าผู้ติดเชื้อรายเดิมเนี่ยเขาก็มีอายุยืนยาวเพราะมียาต้านไม่ได้เสียชีวิตแต่ขาดการป้องกันหรือเปล่าคะถึงจะทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจริงๆปัญหาที่ทำไมถึงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของการระมัดระวังนะครับในคนที่มีความเสี่ยงนะครับอาจจะยังไม่พอนะครับแล้วก็อาจจะมีผู้ติดเชื้อบางส่วนที่ติดมีเชื้ออยู่ยังไม่รับการรักษาอ๋อค่ะนะครับเพราะว่าถ้ารับการรักษาแล้วเนี่ยการติดเชื้อจากคนอื่นก็จะเป็นศูนย์เลยใช่ค่ะถ้ากินยาหมายความว่าถ้าผู้ติดเชื้อได้รับยาต่อเนื่องไอ้เชื้อก็จะไม่แพร่กระจายไปเมื่อเขามีเพศสัมพันธ์ใช่ครับแต่นี่เขาไม่ได้รับยาไม่ได้รับการรักษาเพราะนั้นเวลาเขามีเพศสัมพันธ์ก็เลยแพร่เชื้อต่อใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งสองส่วนคือเรายังไม่จัดการกับคนที่ติดเชื้อมารับยาต้านได้นะครับแล้วก็อีกส่วนก็คือเรื่องของการป้องกันในคนที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยนะครับอาจจะยังมีเรื่องของมาตรการหรือว่าความรู้เนี่ยยังไม่พอนะครับทั้งที่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการป้องกันเนี่ยไปถึงจุดที่เรามียาเพื่อกินที่จะป้องกันและนอกเหนือไปจากการใช้ถุงยางอนามัยคือถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่คิดว่าเสี่ยงเนี่ยทานยาก่อนเลยมันก็จะทำให้ไม่ติดเชื้อได้ใช่ครับเหมือนอย่างกรณีบางคนถูกข่มขืนถูกล่วงละเมิดเนี้ยคุณหมอก็จะให้ยาเพื่อจะให้เขาไม่ติดเชื้อได้เลยใช่ไหมคะเรื่องของการใช้ยาป้องกันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นยาเพล็บนะครับเป็นยาที่เป็นจริงเป็นยาต้านแหละนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนเอามาใช้รักษาแต่ปัจจุบันมีความรู้มากขึ้นว่าไอยาต้านบางตัวเนี่ยนะครับสามารถเอามาเป็นสูตรเพื่อจะกินป้องกันได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนมีความเสี่ยงนานเท่าไหร่แล้วยาตัวนี้ถัดรับยาตัวนี้แล้วถึงทานเพล็บแล้วจะกันได้เช่นเสี่ยงมาต้อง2วัน3วันอาทิตย์นึงหรือว่าถ้ามันนานไปแล้วยาก็เอาไม่อยู่อะไรเงี้ยติดเชื้อไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยาป้องกันมี2สูตรนะครับสูตรแรกคือยาเพล็บก็คือ pre exposure คือก่อนสัมผัสนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นยาเพล็บก็คือpost exposure หลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วต้องมาทานแต่อีกกลุ่มนึงถ้าเรารู้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงเราทานเพล็บก่อนคือทานป้องกันเรียกว่าเพล็บคือมีรอเรือนะฮะก็คือทานก่อนใช่ครับแต่ถ้าทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงเขาจะเรียกว่าเพล็บอันตัวนั้นนะคะพอหลังจากมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงเนี่ยต้องทานหลังนานเท่าไหร่ถึงจะมีประสิทธิภาพใช่แนะนำว่าไม่เกิน72ชั่วโมงโอ้แต่ว่าไม่จะต้องรอ72ชั่วโมงนะฮะแค่รู้มีความเสี่ยงก็รีบทานได้เลยครับรีบมาทานเลยแล้วจะหาซื้อยาได้ตามร้านขายยาไหมคะยังไม่มีตามร้านขายยาแล้วทำไงคะถ้าเกิดเขารู้มีความเสี่ยงต้องวิ่งมาที่ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านได้เลยครับโรงพยาบาลจะมีโรงพยาบาลใกล้บ้านต้องซื้อใช่ไหมคะต้องซื้อแล้วก็บางที่เนี่ยสามารถให้ได้ฟรีได้นะครับให้ฟรีได้ใช่ครับให้ฟรีได้แล้วก็ยาเนี่ยสามารถที่จะกินเพื่อป้องกันได้ผลเกือบ 100% เลยนะครับอ๋อแต่ต้องไม่เกิน72ชั่วโมงไม่ควรเกิน72ชั่วโมงแล้วต้องทานยาวนานเท่าไหร่คะประมาณ28วันอ๋อ28ประมาณ4สัปดาห์4สัปดาห์ถึงจะหมายความว่าถึงจะกดให้ไม่ติดเชื้อไม่ติดเชื้อฮะแต่ถ้าเลย72ชั่วโมงไปแล้วก็วัดดวงเหรอคะเสี่ยงเอาก็กินได้นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพก็อาจจะลดลงแต่ต้องกินยาวนานขึ้นอย่างนี้หรือไงคะก็กินเท่ากันฮะเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพก็อาจจะไม่ใช่ 100% ไม่ใช่ 100% เพราะว่าเชื้อมันอาจจะเข้าไปอยู่ตรงบริเวณที่เป็นรีเซอร์วัวร์หรือว่าเซลล์ที่เก็บเชื้อไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ
ส่วนตัวที่จะต้องกินก่อนที่วันนี้เกิดเขารู้สึกว่าเขาจะต้องไปมีเพศสัมพันธ์นัดเดทแล้วมีความเสี่ยงเนี่ยก็กินคือกินเพรปอันนี้ต้องกินก่อนนานเท่าไหร่คะถึงจะไปมีความเสี่ยงโดยทั่วไปก็จะกินก่อนประมาณ7วันสำหรับผู้หญิงนะครับ7วันหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มชายรักชายเนี่ยสามารถกินก่อน 2-24 ชั่วโมงได้เลยนะครับคือการกินยาเพรปเนี่ยมี2แบบแบบแรกคือกินไปเรื่อยๆทุกวันนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกินเพรปเฉพาะช่วงที่คิดว่าจะมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงนะครับเรียกว่า prep on demand เพราะการใช้ยาเพรปนี้ก็จะมีสูตรที่หลากหลายแล้วก็ทำให้สะดวกมากขึ้นเพราะฉะนั้นกินเพรปคนที่กินไปเรื่อยๆทุกวันไม่ต้องกินเฉพาะเวลาจะมีความเสี่ยงเนี่ยต้องกินยาวนานเท่าไหร่คะไปตลอดจนกว่าเขาจะหยุดพฤติกรรมเสี่ยงนะครับส่วนคนที่กินตอนเสี่ยงเนี่ยกินเฉพาะตอนเสี่ยงเนี่ยสูตรของมันจะเข้มข้นกว่ากันหรือไงคะคนละตัวหรือว่าตัวต้องการแค่4เม็ดเท่านั้นเองช่วงที่ก่อน2เม็ดหลังอีก2เม็ดช่วงที่มีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่ามันจะมีคนใช้ยาเพรปใน2กรณีกรณีแรกคือมีความเสี่ยงอยู่ตลอดแล้วก็ค่อนข้างจะแรนดอมคือสุ่มพวกนี้ก็เหมาะกับการกินยาเพรปทุกวันแต่ถ้าสามารถดีไซน์ได้ทุกวันวันละ4เม็ดเหรอคะวันละเม็ดฮะวันละเม็ดตอนนี้ง่ายด้วยครับเพราะว่าเพรปเนี่ยสามารถเบิกได้จากสปสช.นะครับแล้วกลุ่มหนึ่งก็คือกินออนดีมานด์คือสามารถเลือกได้ว่าจะกินช่วงไหนนะครับถ้าเขาสามารถรู้ว่าเขาจะมีความเสี่ยงล่วงหน้าเนี่ยก็เตรียมไว้ก่อน4เม็ดเท่านั้นเองนะครับก็กินเตรียม4เม็ดแต่ถ้ากินไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างบางคนที่มีอาชีพที่เป็นบริการอะไรเงี้ยเขาก็ควรจะกินไปเรื่อยๆวันละเม็ดเดียวแต่ว่าถ้าคนที่จะมีความเสี่ยงหรือกินก่อนที่จะมีความเสี่ยงก็กิน4เม็ดกิน2เม็ดก่อนมีเพศสัมพันธ์แล้วก็2เม็ดหลังโอเคค่ะจะง่ายค่ะท่านผู้ชมคะก็ไม่ได้ยากนะคะแต่ว่าทำไมคนจะไม่ทราบจึงไม่ได้ป้องกันหรือว่าประมาทมันมีอยู่2อย่างนะคะเพราะว่าคุณหมอพูดว่าปีที่แล้วเนี่ยติดเชื้อมา 9,000 กว่าคนก็เอาตีซะ 10,000 นั่นน่ะถ้า 10,000 คนเนี่ยถือว่าเยอะนะคะเพราะแต่เดิมเนี่ยมันปีละ 5,000 กว่าประมาณ 5,000 ใช่เท่ากับเพิ่มติดเชื้อเพิ่ม 100% ครับ 100% เรายังไม่นับคนที่ติดเชื้อเดิมที่เขาไม่ได้เข้าสู่การรักษาใช่อันนี้เราไม่รู้อันนี้จะมีเยอะทีนี้คนที่ติดเชื้อแต่ไม่ได้เข้าสู่การรักษาเนี่ยเขาจะมีอาการไหมคะคุณหมอเมื่อเขาไม่ได้ทานยาต้านหรือว่าเขาแอบไปทานยาเองคนหรือว่าเขาไม่ตรวจคือต้องเข้าใจเรื่องของระยะเวลาของการติดเชื้อก่อนนะครับมี3ระยะนะครับคนหนึ่งที่ติดเชื้อ HIV มาเนี่ยระยะเรียกว่าระยะเฉียบพลันมีอาการอยู่สั้นๆประมาณเดือนนึงนะครับหรือบางคนไม่มีอาการเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่2เรียกว่าระยะแฝงประมาณ5ปีถึง7ปีเลย5ถึง7ปีเลยถึงจะออกอาการนี้ถึงจะเริ่มมีอาการเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากังวลคือบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวเองนะครับว่าติดเชื้อ HIV ครับระหว่างที่เขาไม่รู้ตัวเนี่ยใน5ปีเขาก็แพร่เชื้อได้เยอะแยะเลยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญอาจจะเป็นเหตุผลอันนึงที่ทำไมเราถึงไม่สามารถลดเคสใหม่ได้เพราะว่าคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองติดเนี่ยยังไม่สามารถที่จะแล้วเขาก็ไม่เคยได้รับยาเพราะฉะนั้นถ้า5ปีพอออกอาการเนี่ย ก็จะต้องกินยาไม่ทันแล้วหรือไงคะก็กินยาได้นะครับแต่ว่าผลการรักษาก็อาจจะไม่ดีเท่ารักษาตั้งแต่เนิ่นๆเพราะคุณหมอพูดอย่างนี้ก็แปลว่าในอีก5ปีข้างหน้าที่ทางการแพทย์ฝันกันว่าอีก5ปีถึง8ปีจะ HIV set zeroไม่น่าเป็นไปได้ถ้าเกิดกลุ่มนี้ยังไม่ออกอาการเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายมากใช่เลยเใช่เลยค่ะเพราะว่าพี่ในฐานะที่เขาทำงานเองเนี่ยกับถวายงานร่วมสมตั้งแต่ปี2535มาถึงตอนนี้30 ปีที่ผ่านมาเราก็พูดตลอดเวลาว่าอยากจะให้ HIV เป็นศูนย์น่ะแต่มันเป็นไปไม่ได้ในกลุ่มคนที่ยังติดเชื้อก็ยังมีชีวิตอยู่หรืออย่างที่คุณหมอพูดเนี่ยติดเชื้อโดยไม่รู้อย่างเงี้ยมันไม่มีทางเป็นศูนย์ได้นะครับถ้ามันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายของประเทศแล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกครับว่าจะทำให้เป็นศูนย์ได้ยังไงนะครับแต่ว่าในปัจจุบันวิวัฒนาการมันก็มีนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับแล้วก็ต้องทำให้คนรู้ว่าเรามี tools หรือว่ามี innovation อะไรที่ทำให้การป้องกันแล้วก็การรักษามันดีขึ้นต้องระดมให้เขามาตรวจเลือดอย่างเดียวใช่ไหมคะทางเดียวที่จะทำให้ HIV ส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้การปัญหาของ HIV AIDS รายใหม่เนี่ยลดลงก็คือทำให้คนรู้ก่อน
ทำให้เขารู้ก่อนรู้ก่อนว่าเขาติดรู้มีทางเดียวก็คือเจาะตรวจเลือดอย่างเดียวในปัจจุบันการตรวจเลือดไม่จะอาจจะยังไม่จำเป็นต้องทำตั้งแต่แรกนะครับหมายถึงว่าเรามีเทสอื่นๆที่จะตรวจวินิจฉัยได้ง่ายขึ้นในปัจจุบันในประเทศไทยมีแล้วนะครับการตรวจโดยใช้น้ำลายแต่น้ำลายนี่จะได้ผลสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคือถ้าติดเชื้อมานานพอสมควรแล้วเนี่ยความแม่นยำจะเยอะแต่ถ้าเพิ่งติดใหม่ๆเพิ่งติดใหม่ๆก็ยังไม่มันยังเจือจางอยู่เชื้อมันจะน้อยแล้วก็ระดับของภูมินะครับก็อาจจะยังไม่สูงพอที่จะตรวจเชื้อได้แต่ว่าขั้นตอนการตรวจโดยใช้น้ำลายเนี่ยก็จะทำให้รู้เบื้องต้นนะครับว่าตัวเองติดแล้วจะได้มาคอนเฟิร์มที่สถานพยาบาลต่อเพื่อเข้ารับการรักษาแต่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะการตรวจ HIV เนี่ยมันยังเป็นสิทธิส่วนบุคคลถูกไหมสถานสำนักงานออฟฟิศบริษัทหรือโรงงานไม่สามารถจะตรวจคนพนักงานได้ถูกไหมคะถูกครับอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเขาต้องตรวจเสียตังค์ด้วยตัวเองมันไม่สามารถอินคลูดไปในตัวสุขภาพอะไรได้ใช่ไหมคะจริงในปัจจุบันมีการพัฒนานะครับเรื่องของการเข้าถึงการตรวจนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจได้ฟรีนะครับ อย่างน้อยปีละ2ครั้งแล้วที่ไหนคะที่ศูนย์บริการของรัฐบาลเลยนะครับลงทะเบียนมีบัตรประจำตัว13หลักเนี่ยสามารถตรวจได้ปีละ2ครั้งปีละ2ครั้งเลยไปโรงพยาบาลไหนก็ได้เลยเหรอใช่ครับที่เป็นศูนย์ของรัฐนะครับที่เป็นโรงพยาบาลแล้วก็ลงทะเบียนเข้าไปในระบบของสปสช.เนี่ยตรวจ HIV ฟรีปีละ2ครั้งเอาบัตรประชาชนไปอย่างเดียวใช่ครับแล้วก็ไปโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลไหนก็ได้บอกขอตรวจ HIV ครับเนี่ยค่ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าคนบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นทำไมต้องเสียเงินแล้วเขาก็ไม่อยากเสียเงินหรือบางทีก็ไม่อยากรู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ารู้ก็จะได้ทานยารักษามันก็ไม่ได้เป็นหนักหนาอะไรดีกว่าให้มันสะสมอยู่ในตัวจนวันหนึ่งที่ร่างกายอ่อนแอมันก็อาจจะมีอาการแสดงอาการใช่ครับต้องเข้าใจก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยการรักษา HIV ที่ดีที่สุดคือคนไข้รู้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับคือถ้ารอจนกระทั่งภูมิตกเนี่ยการฟื้นฟูของร่างกายหรือว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะฟื้นไม่เร็วเท่ารักษาตั้งแต่เนิ่นๆจะรู้เร็วก็จะรักษาได้และมีสิทธิ์ที่จะหายมีสิทธิ์ที่จะลดการแพร่กระจายเชื้อลดแพร่กระจายแต่ก็ไม่หายขาดอยู่ดีจริงๆเรามองว่าในอนาคตเนี่ยเร็วๆนี้อาจจะมีการรักษาให้หายขาดอาจจะหยุดยาได้นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่หายขาดเนี่ยถามว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยนะครับคนไข้ที่ดูแลมานานๆเป็น10ปีเนี่ยตอนนี้เสียชีวิตจากอะไรไม่ต่างจากคนปกติเลยนะครับคนไข้ผมที่ดูแลอยู่ต้องทานยาอย่างมีวินัยใช่ครับก็กินยาต้านพออายุมากขึ้นก็จะเป็นยาเบาหวานยาความดันยาไขมันเพิ่มเติมตามอายุแล้วก็โรคลมนี่ก็เป็นแต่ยาต้านเนี่ยคนที่จะมีอายุยืนอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะคุม HIV รวมทั้งภูมิให้แข็งแรงเนี่ยต้องทานวันละ2ครั้งตอนนี้เป็นวันละครั้งแล้วหรือวันละครั้งแล้วมื้อเดียวเม็ดเดียวใช่ครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องกินยานะครับเราเป็นยาฉีดนะครับคิดว่าภายในปี 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยอาจจะได้ใช้ยาฉีดเพื่อจะรักษา HIV โดยที่ปัจจุบันคนต้องกิน1เม็ดวันละครั้งอีกหน่อยก็จะเป็น2เดือนครั้งหนึ่งฉีดยาฉีดยาก็ cover ไปได้2เดือน2เดือนต่อ1เข็มตอนนี้จะเบิกได้ฟรีด้วยหรือเปล่าตอนนี้หลายๆที่ในประเทศกำลังจะผลักดันให้มันเป็นยาเจเนริกก็คือยาแบบสามัญที่ราคาถูกลงอันนี้เป็นมิชชั่นของWHO ฮะว่าที่จะทำให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องมาเสียเวลาในการต้องจำว่ากินยาได้เข้าถึงนะครับแล้วก็ยาดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นมิชชั่นของทั้งโลกนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมคะวันนี้คงแปลกใจว่าดิฉันเชิญระดับรองศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาสนะคะซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์แต่ทำไมเวลาพูดคุยพูดคุยเหมือนภาษาชาวบ้านเลยเพราะดิฉันมั่นใจว่าคนทุกคนน่ะอยากถามเหมือนอย่างคำพูดที่ดิฉันถามเพราะเป็นภาษาเป็นคำถามที่คนชาวบ้านคนทั่วไปวัยรุ่นหนุ่มสาวทุกคนอยากพูดภาษาที่ไม่ใช่วิชาการฟังเข้าใจง่ายแล้วฟังจากคุณหมออธิบายแล้วเขาก็จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกแต่ถ้าบอกเป็นภาษาหมอภาษาวิชาการเนี่ยบางทีก็เข้าไม่ถึงกับความรู้ความเข้าใจเพราะว่าคนฟังหรือคนที่ดูรายการก็อาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดนะคะวันนี้ก็เลยพยายามที่จะถามแทนคนที่ดูรายการเราอยู่นะคะที่เป็นแฟน YouTube เราเยอะแยะมากเลยนะคะค่ะก็จะเรียนถามคุณหมอต่อว่าในอนาคตเนี่ยค่ะที่กลุ่มคนที่ติดในวันนี้ที่คุณหมอเพิ่มขึ้นเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มชายรักชายใช่ไหมคะแล้ววัยรุ่นนะคะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขายังอยู่ในกลุ่มที่ความเสี่ยงเยอะมากความเสี่ยงเพิ่มไหมข้อมูลของปีที่แล้วเนี่ยนะครับเคสใหม่เนี่ยนะครับ
อายุ20-25ปีเนี่ย 30% อ๋อ 20-25 30% แล้วก็อายุ25จนถึง40เนี่ยนะครับ40ปลายๆเนี่ยนะครับอีกประมาณเกือบ 40% อ๋อก็เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับประชากรที่เป็นติดเชื้อรายใหม่เนี่ยอายุน้อยนะครับถึงวัยทำงานทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยก็คืออยู่ในวัยที่ต้องหาเงินทำงานสร้างตัวแต่ถ้าเขาไม่ได้รู้ไม่ได้รับการรักษาไม่ได้รับการทานยาเนี่ยมันเหมือนเขาเอาโรค อยู่ในแฝงอยู่ในตัวใช่ไหมคะคือ 30% เนี่ยอายุ 20-25 ปีแสดงว่าอยู่ในวัยที่เรียนนะครับเออใช่จริงๆยังเป็นนักศึกษาอยู่ใช่ไหมใช่ครับระดับป.ตรีระดับอุดมศึกษาใช่ครับคือถ้าติดเนี่ยอาชีวะอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะไปแพร่กระจายให้อีกเพราะว่ายุคในช่วงนี้ก็จะเป็นยุคที่ช่วงอายุที่ sexually active คือมีโอกาสเจริญพันธุ์ใช่ครับแต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นเยาว์กลุ่มมัธยมอะไรไม่มากใช่ไหมคะยังไม่เห็นมากเท่า20-25ปี20-25แล้วก็20-40ที่คุณหมอว่านะคะแล้วกลุ่มที่อายุมากที่เกิน40ไปนี่น้อยแล้วใช่ไหมคะน้อยครับน้อยแต่ว่าก็ยังเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับคือถ้าผู้สูงอายุติด HIV เนี่ยมักจะมาตอนระยะท้ายละเป็นสิ่งที่น่าสนใจรู้ตอนที่อาการมันเยอะแล้วฮะแต่ว่าสะสมนานแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเข้าถึงเฉพาะในกลุ่มที่อายุน้อยกว่าคนอายุมากเนี่ยนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาการป้องกันเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงได้มากจะประมาทหรือว่าอายุแก่แล้วก็ไม่ได้สนใจครับส่วนหนึ่งก็คือคิดว่าตัวเองอาจจะไม่ติดเพราะว่ากลุ่มนี้อาจจะใช้ถุงยางน้อยลงเพราะว่าถ้าผู้หญิงอายุมากขึ้นก็ไม่ได้กลัวเรื่องตั้งครรภ์ถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ไหมฮะการใช้ถุงยางอนามัยก็อาจจะลดลงเพราะฉะนั้นแต่พอเจอตรวจเจอก็คืออาการมักจะมาหนักแล้วครับพอคิดว่าตัวเองไม่ได้ติดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาอีกมุมนึงเลยนะคะตอนนี้ค่ะผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่ทั่วประเทศไทยเอาเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนที่มารับยามาบอกว่าเป็นอยู่ในกลุ่มสถิติกี่คนคะทั่วประมาณ 560,000 คนก็ไม่ได้น้อยลงในอดีตก็ประมาณนี้แต่ว่าจริงๆอาจจะมีพวกที่ไม่ได้ลงทะเบียนอีกเยอะนะครับเข้าใจว่าอีกสัก10ปีข้างหน้าหรือ5 ปีถึง10ปีข้างหน้าเนี่ยฐานของคนกลุ่มนี้ก็จะเยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันยาเราดีใช่ไหมฮะคนทานยาเนี่ยอายุไขใกล้เคียงคนปกติในขณะที่เรามีเคสใหม่อยู่เรื่อยๆก็จะได้รับการรักษาเพราะฐานคนไข้ HIV ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนสูงอายุประมาณเกือบ 50% เลยโอ้ค่ะนะครับเพราะว่าคนที่อายุเกิน40ขึ้นไปใช่ไหมคะครับ 50% ของผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่ติดเชื้อมันนานที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยกี่ปีคะคุณหมอเองดูก็ประมาณว่าเขาติดเชื้อมายาวนานเท่าไหร่ถ้ารักษาใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ได้รับยาแล้วกินยาต้านมาจนตอนนี้ดูอยู่ก็จะมีคนไข้70ปีอยู่ 3-4 คนอายุ70แล้วก็ติดมาตั้งใช่ฮะติดมาตั้งแต่10-20ปีแล้วนะครับก็ยังสามารถอยู่ได้เหมือนคนปกติเหมือนคนสูงอายุปกติเลยนะครับคนเหล่านี้ถ้าจะเสียชีวิตก็จะโรคแทรกซ้อนตามอายุครับตามอายุเขาเลยเขาจะไม่เป็นวัณโรคไม่ได้ตายเพราะเอสแล้วครับก็จะก็เสียชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปส่วนใหญ่ผมจะบอกว่าก็เสียชีวิตสมศักดิ์ศรีแหละก็กินยาก็เหมือนคนปกติทุกอย่างอีกเรื่องนึงค่ะเมื่อในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผู้ติดเชื้อไอซีบีทุกคนมักจะเป็นวัณโรคเป็นทีบีตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมคะเป็นปัญหาที่สำคัญเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยทีบีวัณโรคในผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาใช่ไหมคะเยอะมากเขาบอกว่าไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นทีบีทุกคนเป็น HIV แต่คนที่เป็น HIV ทุกคนเป็นทีบีส่วนใหญ่เป็นทีบีแล้วก็เรียกว่าติดเชื้อแบบแฝงค่ะนะครับตรงนี้เราต้องรักษาควบคู่หรือว่าจริงๆคือคนอ่ะคนอื่นอาจจะไม่รู้อย่างพี่สายสมทำงานกับน้องๆเหล่านี้มานานเนี่ยเราไม่ได้กลัวติดเอชจากเขาหรอกเพราะเราไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับเขาแต่กลัวติดวัณโรคในเวลาที่ทานอะไรด้วยกันหรือร่วมกันในเอชเป็นนิยามให้คุณหมอแนะนำครับเรื่องของวัณโรคในผู้ที่อยู่ร่วมเชื้อ HIV เนี่ยยังเป็นปัญหาที่สำคัญในประเทศไทยนะครับใช่เราก็มีมาตรการในการที่จะคัดกรองนะครับตอนนี้คือคำแนะนำคือผู้ที่เป็นวัณโรคเนี่ยต้องตรวจหา HIV นะครับเพราะว่ามันอาจจะเจอร่วมกันนะครับแล้วก็คนที่เป็น HIV 100% ต้องตรวจหาวัณโรคนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยวัณโรคก็อาจจะเป็น2แบบแบบแรกคือเป็นติดเชื้อวัณโรคเลยในกลุ่มคือวัณโรคแฝงซึ่งคนพูดถึงน้อยนะครับคือมีเชื้ออยู่แต่ไม่แสดงอาการไม่มีเกาะที่ปอด
ใช่ครับซึ่งตอนนี้เรามียาที่จะรักษาวัณโรคแฝงด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่ในประเทศที่เรากำลังทำจะรู้จากการที่เอ็กซเรย์ปอดเหรอคะเอ็กซเรย์ปอดวัณโรคแฝงจะไม่เจอแต่ต้องตรวจเลือดพิเศษนะครับค่าตรวจก็แพงไหมคะค่อนข้างแพงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีระบบสาธารณสุขค่อนข้างดีนะครับเราก็พยายามจะให้เทสพวกนี้ราคาถูกลงแล้วก็เข้าถึงได้ในคนที่มีข้อบ่งชี้ที่จะตรวจหาวัณโรคแฝงคุณหมอยังอยากจะบอกประชาชนคนผู้ชมรายการแฟนรายการว่าให้ระวังวัณโรคแฝงหรือวัณโรคจากผู้ติดเชื้อ HIV มากกว่าการติดเชื้อ HIV เพราะว่าถ้าเราไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ไม่เสี่ยงแต่ถ้าอยู่ในครอบครัวเดียวกันทำงานด้วยกันดื่มน้ำด้วยกันรับประทานอาหารร่วมกันมีโอกาสติดวัณโรคไหมคะวัณโรคก็ติดทางหายใจนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ติดง่ายไม่ติดง่ายหายใจร่วมกันส่วนใหญ่ก็ไม่อยากให้คิดว่าคนเป็น HIV เท่ากับเป็นวัณโรคเพราะส่วนใหญ่ถ้าเข้าการรักษาแล้วเนี่ยมักจะถูกคัดกรองแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงมากไม่ต้องห่วงมากเอาให้ว่าไปตรวจให้เจอก่อนใช่ครับให้ตรวจให้แน่เข้าสู่การรักษาเนี่ยจะคัดกรองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น HIV วัณโรคตับอักเสบนะครับที่เจอพบร่วมกันได้กับ HIV ตับอักเสบ BC เราคัดกรองให้หมดคุณหมอออกตรวจที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์เนี่ยทุกวันไหมคะหรือวันไหนบ้างเผื่อว่าคนดูรายการแล้วเอ้ยอย่างนั้นไปพบคุณหมอหรือว่าจะไปปรึกษาออกเป็นบางวันนะครับวันพุธกับวันศุกร์ทุกวันพุธกับวันศุกร์ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตอนช่วงเย็นครับช่วงเย็นกี่โมงถึงกี่โมงครับประมาณ5โมงจนถึงทุ่มหนึ่ง5โมงถึงทุ่มหนึ่งวันพุธกับวันศุกร์อยู่ที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ตรงนั้นใช่คลินิกนิรนามไหมคะเป็นคลินิกนิรนามใช่เลยใช่ไหมคะแล้วเขาต้องเสียเงินยังไงบ้างคะเป็นคลินิกพิเศษแต่ถ้าอีกที่หนึ่งที่ตรวจคือที่โรงพยาบาลจุฬานะครับตรวจคนไข้ทั่วไปนะครับวันพุธบ่ายก็เป็นคลินิก HIVคลินิก HIV พุธบ่ายที่ตึกพปร.ใช่ครับแล้วคุณหมอก็ออกตรวจด้วยครับพุธบ่ายแต่ถ้าเกิดมาที่คลินิกนิรนามหรือที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์เนี่ยก็จะพุธ5โมงเย็นถึง1ทุ่มกับศุกร์5โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะก็คุณหมอยังแนะนำอยากให้ทุกคนไปตรวจมาก่อนมากกว่าใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการแต่หากมีเพศสัมพันธ์ที่คิดว่าเสี่ยงหรือว่าเคยเสี่ยงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ออกอาการที่คุณหมอพูดว่า 4-5 ปีถึงจะออกอาการอย่างเงี้ยแนะนำให้ตรวจครับแล้วก็ปัจจุบันการตรวจเข้าถึงง่ายมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดต้องเสียเงินที่คลินิกพิเศษจะเสียค่าตรวจสักเท่าไหร่คะค่าตรวจประมาณ200 บาท200 บาทโอเคค่ะก็ไม่ได้แพงมากอะไรแต่ถ้ามาตรวจในเวลานะฮะก็จริงๆสามารถตรวจเบื้องต้นในเวลาได้เลยซึ่งตรวจฟรีอยู่แล้วในเวลาก็คือที่ไปที่ตึกพปร.ที่ทั้ง2ที่เลยครับที่ตึกพปร.โรงพยาบาลจุฬากับที่คลินิกหรือที่คลินิกแนะนำในเวลาก็คือตั้งแต่8โมงถึงประมาณ4โมงครึ่ง4โมงครึ่งครับ8โมงเช้าถึง4โมงครึ่งใช่ครับสามารถลงทะเบียนตรวจได้ฟรีถ้าคลินิกพิเศษก็คือตอนเย็นถึงจะเสียตังค์200นะคะค่ะท่านผู้ชมคะเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะกับคุณหมอโอภาสพุทธเจริญรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาติไทยคงจะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจ HIV อย่างชัดเจนนะคะดิฉันก็พยายามทำตัวเป็นผู้ถามที่เหมือนอยากรู้เพราะใจจริงเนี่ยไม่อยากให้คนลืมเลยว่ายังมีเอดส์ยังไม่หายไปไหนนะคะเขายังแฝงอยู่แต่ไม่ใช่แฝงธรรมดาแฝงพร้อมแพร่เชื้อถ้าเราไม่ระมัดระวังหรือไม่ป้องกันนะคะ3นาทีสุดท้ายอยากให้คุณหมอกล่าวอะไรฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการที่มีทั้งในประเทศต่างประเทศและแฟน YouTube เยอะมากเชิญค่ะครับก็ในปัจจุบันนะครับเรื่องของ HIV/AIDS เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาทั่วโลกนะครับแล้วก็รวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับวิธีการดูแลนะครับในปัจจุบันก็ดีมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับเรามีการรักษาที่ดีการป้องกันที่ดีนะครับแต่ว่าดีที่สุดคือไม่ติดนะครับไม่ติดก็คือทำให้เราไม่ต้องเสียชีวิตแล้วก็ไม่ต้องถูกตีตรานะครับแล้วก็เรื่องของการป้องกัน HIV ในปัจจุบันนะครับก็มีเรื่องของการใช้ยานะครับและยาเพรฟนะครับนอกเหนือจากการใช้ถุงยางอนามัยนะครับในส่วนคนที่ต้องการจะทราบนะครับว่าตัวเองติดหรือยังเนี่ยในปัจจุบันนะครับก็จะมีวิธีการตรวจที่ง่ายขึ้นสามารถตรวจได้เบื้องต้นนะครับเช่นการตรวจน้ำลายนะครับแล้วก็ถ้าทราบว่าติดเชื้อจากการตรวจน้ำลายเนี่ยก็สามารถมายืนยันต่อได้จากการตรวจเลือดนะครับที่สถานพยาบาลนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับการรักษาดีเยี่ยมนะครับถ้าเริ่มรักษาเร็วเนี่ยนะครับอายุไขของผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV เนี่ยนะครับก็จะใกล้เคียงคนปกติแล้วก็ไม่แพร่กระจายเชื้อด้วยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับการรักษาเราดีจนกระทั่งทำให้ผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ที่ทานยาอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะมีบุตรได้นะครับเหมือนคนปกติแล้วก็ไม่แพร่กระจายเชื้อครับท่านผู้ชมคะคิดเหมือนดิฉันไหมคะคุณหมอโอภาสเนี่ยผู้ติดเชื้อ HIV นะคะซึ่งจะรู้จักพี่สายสมอย่างดีจะมาชมให้ฟังตลอดคุณหมอใจดีคนไข้รักมากมีอะไรทุนไข้จะถามจะปรึกษาแล้วก็กล้าพูดท่าน
ครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาท่านคงจะเห็นแล้วนะว่าสิ่งที่คนไข้พูดนั้นเป็นความจริงดิฉันก็ดีใจค่ะที่มีคุณหมอ personality แบบนี้มาคุยเรื่องเอชเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะคนไข้จะกลัวหมอแล้วก็จะไม่อยากพบหมอแล้วก็จะปิดบังก็จะหลบลี้แฝงกายหนีไปเลยก็จะไม่เข้ามาตรวจแล้วก็ไม่มาปรึกษาหมอเพราะว่าก็หนึ่งก็กลัวหมอดุกลัวเขาจะเป็นที่ไปเผยแพร่เขาอยากปิดบังอะไรต่างๆนะแต่ดูแล้วคุณหมอโอภาสน่าจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีของทุกท่านได้นะคะต้องขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณหมอนะคะว่าให้คุณหมออยู่ตรงนี้แล้วก็ช่วยคุณหมอยังหนุ่มยังสามารถช่วยผู้ติดเชื้อที่ยังแฝงยังไม่ตรวจหรือว่าที่ติดเชื้อแล้วให้มีกำลังใจแล้วก็อยู่ได้ด้วยยาสูตรใหม่ๆที่กำลังจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะรวมทั้งยาฉีดที่กำลังจะเข้ามาช่วยได้โดยไม่ต้องกินยาทุกวันค่ะวันนี้ต้องขอบคุณที่มาพูดคุยในรายการค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจจริงๆท่านผู้ชมคะรายการของเราพยายามจะคัดสรรนะคะทุกท่านที่มาเป็นแขกในรายการของเราจะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นคนที่ทำอะไรให้กับสังคมวันนี้ท่านพิสูจน์แล้วใช่ไหมคะอย่างน้อยคนที่เป็นเอสหรือมีความเสี่ยงหรืออยากรู้เรื่องเอสหรืออยากที่จะห่างไกลจากเอสคงจะเข้าใจวิธีปฏิบัติตัวแล้วก็วิธีที่จะป้องกันค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมพบกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ